ี้มาเทสเป็นกีตาร์ ESP นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น M2 นะก็เป็นสแตนดาร์ดซีรีส์ครับก็มาดูสเปคกันก่อนบอดี้ทำจากไม้ Elder นะครับแล้วก็คอเป็น Maple แล้วก็แปะด้วยฟิงเกอร์บอร์ดเป็น Maple อีกทีนึงครับก็งานค่อนข้างเรียบร้อยมากสวยงามตามสไตล์ของกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับก็งานเนี๊ยบมากชุดคันโยกจะเป็นของ Orion Foil Road นะครับก็จะได้มาตรฐานมากครับก็คือนิ่งเลยไม่เพี้ยนเฟดเป็นประมาณจัมโบ้นะเพราะของทาง ESP ทำงานเฟดก็เนี๊ยบอยู่แล้วก็24เฟดนะครับอินเลย์เป็นอัมบาโลนสวยงามตอดเล็กๆหน่อยชุดปิกอัพก็จะเป็นของซีโมดันแคร์ครับตัวหลังเป็น JB ตัวหน้าก็เป็น59แล้วก็มีท็อปเกิลเลือกปิกอัพ3แก๊กแค่นั้นเองไม่มีการตัดคอยใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็1วอลลุ่มไม่มีโทนไม่มีอะไรเลยเพียวๆเลยก็เดี๋ยวมาลองฟังซาวดูเสียงจากที่ผมลองเล่นดูเสียงมันค่อนข้างหนาแล้วก็ค่อนข้างแบบแรงมากคือขนาดปกติ JB 59มันไม่ได้เป็นปิกอัพที่ไฮเอาท์พุตมากๆนะแต่นี่ค่อนข้างแรงมากคือพีคเลยเสียงกีตาร์ออกมาค่อนข้างดังมากเล่นเสียงคลีนนี่ดังเลยแล้วอุบๆบีบๆเต็มๆเลยต้องฟังนะครับพลิกอัพตัวหลังกัน JB ก่อนย่านกลางกับย่านเบสมันค่อนข้างเยอะคือโอโปปิ่มๆนะย่านแหลมจะไม่ค่อยมากครับคือถ้าใครชอบกีตาร์หนาๆก็ไม่ผิดหวังนะครับต่อมาก็เป็น2สิ่งที่ฮาร์มบักกิ้งผสมกันบ้างนะครับก็จะเสียงจะเหมือนกดย่านกลางมาทำให้มันฟังดูบางลงหน่อยคือมันจะมีประกายแหลมออกมาหน่อยแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปครับก็อุ้มๆเสียงก็อุ้มๆแล้วก็เด้งๆหน่อยแต่ก็จะไม่ได้มาใสอะไรพร้อมๆแบบสไตล์พวก Fender ตรงนี้นะก็ต้องได้อย่างเสียอย่างวันนี้มันแนวเมทัลหน่อยกีตาร์สุดท้ายก็จะเป็น59ที่ตัวเน็กตัวเดียวนะครับ